สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเคมีโอเน็ตนะครับสำหรับเทปนี้จะครั้งนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่เป็นตะลุยโจทย์ลูกพี่ไปเอาโจทย์เคมีที่เป็นข้อสอบเก่าๆเนาะปี2560มาคุยกันเพื่อจะได้เห็นแนวอย่างน้อยน้องจะเห็นแนวอย่างน้อย2ปีซึ่งแนว2ปีนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือแบ่งเป็น2พาร์ทเช่นเดิมจำได้ไหมว่าเคมีโอเน็ตแบ่งเป็นกี่พาร์ทลูก2พาร์ทพาร์ทแรกเป็นช้อย5ข้อเนาะช้อย5ข้อและอันนึงเป็นถูกผิดนะแนวคล้ายๆกันทีนี้เราจะมาดูในเนื้อหาเราจะวิเคราะห์ข้อสอบไปทีละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเพื่อให้ได้ทั้งเนื้อหาที่เรียนไปแล้วรวมไปถึงที่เป็นเทคนิคต่างๆที่พี่มีอยู่ที่ตัวนะพี่จะเทให้หมดหน้าตากเลยลูกทีนี้ขึ้นอยู่กับน้องลูกว่าหนูจะเก็บไปได้หมดทุกกลเม็ดของพี่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นไม่ห่วงวิชาให้หมดจริงๆนะครับเอาไปดูนิดนึงครับนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์นะฮะ19กุมภาพันธ์2560นะเฉพาะพาร์ทเคมีอย่างเดียวเนาะเรามาคุยกันทีละข้อไปเลยนะมาดูกันข้อที่1เลยเขาบอกว่า R X และ Z เป็นสัญลักษณ์สมมุติของธาตุ3ชนิดนะครับค่อยๆดูไปเขาบอกว่า R มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น11อะ 5R นะครับโดยและอะตอม X มี10อิเล็กตรอนและมี10นิวตรอนส่วน Z มีเลขอะตอมมากกว่า X อยู่1ตัวและมีนิวตรอนเป็น2เท่าของ R เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเรามาค่อยๆคิดพร้อมพี่ลูก เขาให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนั้นเราต้องอ่านความสัมพันธ์ดีๆลูกเขาบอกว่า R มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นอันนี้เราวิเคราะห์ต่อ11นะ11 R 5แสดงว่ามีโปรตอนเท่าไหร่ลูกสอนไปแล้วเลขดูที่เลขอะไรลูกเลขอะตอมอยู่ที่ด้านล่างเนาะด้านล่างตรงนี้คือเลขอะตอมแสดงว่ามีโปรตอนเท่าไหร่5ถูกไหมอิเล็กตรอนเราจะรู้ไหมว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ดูที่ไหนดูที่ประจุก่อนดูที่ประจุก่อนจำได้ไหมประจุดูที่มุมขวานะมุมขวาตรงนี้ลูกนะมุมขวาเป็น0ถ้าประจุเป็น0แสดงว่าจำนวนโปรตอนแล้วอิเล็กตรอนต้องเท่ากันนะแสดงว่าอิเล็กตรอนเป็น5เช่นกันครับ5เช่นกันแล้วนิวตรอนล่ะลูกนิวตรอนต้องเป็นคิดยังไงลูกนิวตรอนดูที่เลขมวลด้านบนลูกด้านบนเลขมวลนะด้านบนเลขมวลด้านล่างเลขอะตอมนะครับก็คือเอาเลขมวลตั้งลบด้วยเลขอะตอมนะครับจึงได้จำนวนนิวตรอนขึ้นมานะจำนวนนิวตรอนขึ้นมาทีนี้เลขมวลเท่าไหร่11เลขอะตอมเท่าไหร่ลูก5แสดงว่าจำนวนนิวตรอนเป็น6ลูก6อ่ะค่อยๆ คิดต่อไปนะได้ข้อมูลมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าอะไรอีกและx นะอะตอม x มีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวนะครับมีนิวตรอนอยู่10ตัวเช่นการอัพคิดต่อเขาบอกว่า x เนี่ยนะมีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวมีนิวตรอนอยู่10ตัวเช่นกันไปต่อส่วน Z นะครับมีเลขอะตอมมากกว่า X อยู่1ตัวนะส่วน Z มีเลขอะตอมเลขอะตอมอยู่ที่จำนวนโปรตอนเนาะจำนวนโปรตอนแต่ยังไม่รู้ว่า X เป็นเท่าไหร่เนาะทีนี้ Z เป็นไงลูก Zแซดเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจำนวนโปรตอนเท่าไหร่แต่เรารู้มาว่ามีเลขอะตอมเนี่ยนะอันนี้เป็น x สมมติหนึ่งนะสมมติว่าอิเล็กตรอนก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะของแซดแล้วก็นิวตรอนเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นนิวตรอนเป็น2เท่าของ r 2เท่าของ r r มี6 2เท่าคือ12ลูกอ่ะค่อยๆคิดนะคิดข้อมูลอย่างนี้มาก่อนนะครับไปต่อสมมติถ้าเรายังไม่รู้ว่าโปรตอนของ x มีค่าเท่าไหร่เราก็ลองสมมติไปเลยว่าเช่นเป็น a ทีนี้จำนวนโปรตอนของ z มากกว่า x อยู่1ตัวแสดงว่าต้องเป็น a บวก1ถูกไหมลูกอิเล็กตรอนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับค้างไว้ก่อนเพราะข้อมูลยังให้มาไม่พอนะครับไปดูต่อเขาบอกว่า z มีเลขมวล22จริงไม่จริงก็อาจจะจริงแต่ยังไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจ
อัพอย่าเพิ่งตอบไปดูก่อนไปดูต่อเขาบอกว่า R มีนิวตรอน11ถูกหรือผิด R มีนิวตรอน11 R มีนิวตรอน11ถูกหรือผิดผิดตัดทิ้งได้แล้ว1ตัวเพราะอะไรนิวตรอนต้องมีเท่าไหร่6ลูกอ่ะแก้เขานิดนึงนะนั้นต้องเก่งกว่าเขาลูกนะตอบไปเลย6นะครับต่อไป X มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น20 11 X จริงไม่จริง20 11 X คำตอบคือไม่จริงถูกไหมไม่จริงลูกนะไม่จริงเพราะอะไรเรายังไม่ทราบข้อมูล P เลยนะยังไม่ทราบข้อมูล P เลยว่าเป็นเท่าไหร่เนาะไม่ทราบข้อมูล P เลยเป็นเท่าไหร่เราดูข้อต่อมาลูกเขาบอกว่าเลขมวลของ Z เท่ากับเลขอะตอมของ R ลูกเลขมวลของ Z นะครับเท่ากับเลขอะตอมของ R เลขอะตอมของ R เท่าไหร่ลูก5เนาะเลขมวลของ Z Z เท่าไหร่ Z เท่าไหร่ A บวก1นะครับเลขมวลของ Z คือ A บวก1น่าจะจริงไหมลูกไม่น่าจริงเดี๋ยวค่อยๆคิดต่อไปลูกเขาบอกว่าข้อ5จำนวนโปรตอนในอะตอมทั้ง3ธาตุนี้รวมกันแล้วเท่ากับ28รวมกันแล้วได้28ไหมลูกถ้ายิบจริงไม่จริงเนี่ยลองคิดอย่างนี้ลูกเราจะเห็นว่าโปรตอนมีเท่าไหร่ของ R มี5ของ X มี A แล้วนี่เป็น A บวก1เราค่อยๆคิดสมมติถ้า28จริงก็คือเอามาลองบวกกันดูนะเราลองหาว่า A เป็นค่าเท่าไหร่ถ้า A มันเป็นเลขที่มันไม่ดูสมเหตุสมผลนะแสดงว่าข้อนี้ผิดแน่ๆลูกก็คืออย่างนี้หนูดูนะอันนี้เป็นเท่าไหร่ลูก5บวก1เป็น 2A บวก6เท่ากับ28เนาะแสดงว่าอันนี้เป็น 12 A เดียวเท่าไหร่ลูก A เดียว A เดียวคือ6 A เดียวคือ6น่าจะจริงไหมถ้าจริงไม่จริงเราลองมาวิเคราะห์ต่อว่าถ้า A เดียวเป็น6แสดงว่า X เนี่ย X เป็น6นะครับนิวตรอนเป็น10ธาตุที่6และ10มีไหมมีอาจจะเป็นไอโซโทปก็ได้นะครับแต่ทุกอันต้องสอดคล้องกันด้วยนะทีนี้เราจะเห็นว่า A เป็น6 Z ทำให้ Z เป็นอะไรลูกเป็น7เนาะท่านี้ถูกนะ Z เป็น7เลขมวลของ Z เท่ากับเลขอะตอมของ R เลขมวลของ Z มวลของเลขมวลของ Z คือเลขด้านบนนะลูกเห็นว่าถ้านี้เป็น7นี่ก็เป็น19น่าจะไม่จริงแหละนะฮะจะเห็นว่าเลขที่มันได้ออกมาเนี่ยคือเลข6เนี่ยมันดูสมเหตุสมผลเนาะจริงๆแล้วข้อนี้ ก็น่าจะตอบข้อ5นะลูกเพราะมันดูเป็นไปได้แต่ทีนี้พี่คิดต่อไปว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยเราน่าจะมาดูต่อมาว่าแล้วข้ออื่นล่ะมันจะผิดจริงไม่จริงนะฮะเราจะดูว่าเอ้ยพอ6ปุ๊บโปรตอนนั้นก็7นะครับซึ่งจริงๆแล้วข้ออื่นก็จะไม่ถูกต้องเลยนะไม่ถูกต้องเลยก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เอาไปดูต่อไปดูต่อมาข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วลูกนะจำได้ไหม2 8 18 18 81นะฮะยาวเหลือเกินนะฮะเขาบอกว่าซีเซียมนะฮะเลขอะตอมเท่ากับ55และมีธาตุและเป็นธาตุหมู่เดียวกันกับโซเดียมนะครับซึ่งมีเลขอะตอม11นะครับให้พิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับซีเซียมต่อไปนี้ลูกนะฮะซีเซียมต่อไปนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 18 18 81นะครับทำปฏิกิริยารุนแรงกว่าโซเดียมมีนิวตรอนเท่ากับ10นะมีนิวตรอนเท่ากับ10อ่ะเรามาค่อยๆคิดพร้อมพี่ลูกเขาบอกว่ามีการจัดเรียงเป็น2 8 18นี้เราดูยังไงลูกเราดูว่าซีเซียมเรียกอะตอมเท่าไหร่55ซีเซียมเรียกอะตอม55แสดงว่าโปรตอนเท่ากับ55อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่ดูที่มุมขวาด้านบนต้องเป็นถ้าที่เป็นการเท่ากับว่ามี55ตัวเช่นเดียวกันนั้นไหนลองบวกสิลูก2 + 8เป็น10
10บวก18เป็น28 28บวก18เป็นเท่าไหร่ลูก6นะฮะ16ทด1นะครับ3เป็น4 46บวกกับอีก9ลูกเป็นเท่าไหร่55มั้ย55แสดงว่าข้อกอไก่ถูกต้องลูกข้อไหนที่ไม่มีกอไก่ตัดทิ้งไปลูกโอ้โหตัดก้อนเบลิ่มเทิมเลยเนี่ย2ข้อนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงนะที่พี่ทำถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลือกมาแบบนี้เราจะสามารถตัดได้เลยทันทีเราไปดูว่าอันไหนไม่เข้าพวกตัดทิ้งไปเลยต่อไปทำปฏิกิริยานะครับกับน้ำได้รุนแรงกว่าโซเดียมจริงไม่จริงจริงนะครับเหตุผลเพราะว่าขนาดลูกนะอันนี้ดูที่ขนาดลูกขนาดของซีเซียมนั้นเป็นไงลูกใหญ่กว่าโซเดียมแสดงว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นรุนแรงกับน้ำการที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นรุนแรงกับน้ำดูที่มันชอบจ่ายอิเล็กตรอนออกไปหรือไม่นะชอบจ่ายอิเล็กตรอนออกไปหรือไม่ดังนั้นก็ต้องตอบข้อ4ลูกนะกอและขอครับกอและขอลูกนะกอและขอนะครับดูที่ขนาดลูกดูที่ขนาดขนาดยิ่งใหญ่นะขนาดอะตอมใหญ่ลูกสรุปไปหนึ่งขนาดอะตอมใหญ่เกิดปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำนะครับเบอร์ได้ดีกับน้ำนะครับก็เลยตึงตอบข้อ4ครับประมาณนี้อะไปต่อธาตุดีนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นมันวาวเฮ้ยขีดเส้นใต้เลยแผ่นมันวาวแสดงว่ามันน่าจะเป็นอะไรโลอะไรโลหะนะวิเคราะห์โจทย์ปุ๊บเป็นโลหะแล้วสามารถตัดออกได้อีกอะซัพพอร์ตได้แล้วว่าไอเดียที่เราเป็นโลหะน่าจะถูกต้องนะครับแล้วแบ่งไปทดสอบเบื้องต้นได้ผลดังนี้อันที่1นำไฟฟ้าได้ดีนำได้ดีเลยเห็นไหมปฏิกิริยากับความร้อนน้ำร้อนไม่เกิดปฏิกิริยาเอ้ยน่าจะเป็นอินเนิร์ตละนะน่าจะเป็นอินเนิร์ตเมทัลบางอย่างน่าเป็นอินเนิร์ตเมทัลบางอย่างต่อไปใช้ค้อนทุบปั้งเป็นไงลูกไม่แตกหักเลยอ่ะชัวร์และโลหะนั้นโลหะทนชัวร์ชัวร์เลยอะไรอีกลูกเขาบอกว่าเผาในอากาศนะชิ้นตัวอย่างหมองลงก็คืออาจจะแบบซีดลงมัวลงอะไรก็ว่าไปนะครับเอาไปต่อเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้นะฮะเหมาะสมกับธาตุดีที่เป็นไปได้ที่จะต้องมาวิเคราะห์ลูกเอการจดอิเล็กตรอนมาเป็นแบบนี้2 1 2 8 2 2 8 3 2 8 6 2 8 7อ่ะตัวไหนที่เป็นตัวบ่งบอกว่ามันอยู่กรุ๊ปไหนลูกเราดูที่เลขตัวสุดท้ายลูกนี่ตัวนี้พอเลขตัวสุดท้ายบอกอะไรลูกบอกอะไรเราบอกหมู่ลูกบอกหมู่เนาะแสดงว่าอันที่1อยู่หมู่อะไรหมู่1ถูกมั้ยอันนี้อยู่หมู่อะไรหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5ลูกประมาณนี้แล้วหมู่6นี่จำได้ไหมหมู่1เนี่ยเป็นโลหะก็จริงนะฮะแต่เกิดปฏิกิริยากับน้ํามั้ยเกิดได้ดีมากๆเลยนะเกิดได้ดีมากๆแต่ว่าไม่เกิดปฏิกิริยาข้อ1อ่ะผิดลูกนะข้อ1ผิดทีนี้ข้อที่มันสามารถตัดทิ้งได้ชัดเจนเลยก็คือข้อ4กับข้อ7เพราะเป็นอะโลหะลูกเพราะอะไรมันอยู่หมู่6กับหมู่7ไงจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าหมู่6มีอะไรบ้างมีออกซิเจนมีซัลเฟอร์มีเซเลเนียมมีโพโลเนียมมีบิสมัธนะฮะนั่นคือเป็นหมู่6หมู่7มีฟลูออรีนคอรีนโบรมีนไอโอดีนแอสทาทีนั้นตัดทิ้งเลยเหลือ2ข้อแล้วลูกเหลือ2ข้อนะหมู่2กับหมู่3เดี๋ยวลองคิดสิลูกนะหมู่2หรือหมู่3ดิคีย์เวิร์ดที่จะตัดสินได้ว่าเป็นหมู่2หรือหมู่3คือ เผาไหม้ในอากาศแล้วชิ้นตัวอย่างมองลงเหตุผลเพราะว่าหมู่2เนี่ยมันจะมีโลหะอยู่ตัวนึงลูกคือแมกนีเซียมนะฮะในอาจารย์น่าจะเคยเห็นไหมโลหะแมกนีเซียมโลหะแมกนีเซียมเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างนึงก็คือสามารถเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้จดลงไปลูกนะเกิดปฏิกิริยานะครับกับออกซิเจนได้ดังนั้นแล้วถ้าจะเกิดได้จะต้องมีตัวอย่างกระตุ้นคือมีไฟกระตุ้นนิดนึงซึ่งจะลุกไหม้ขึ้นมาแต่ข้อนี้บอกว่าชิ้นตัวอย่างนั้นหมองลงแสดงว่าหมู่2เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นข้อนี้จึงตอบได้ข้อเดียวคือข้อ3ครับ
ดังนั้นพี่บอกได้เลยว่าข้อ3เนี่ยคืออลูมิเนียมลูกซึ่งตรงกับทุกอย่างที่เขาเล่ามาเลยนำไฟฟ้าได้ดีไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำร้อนใช้ค้อนทุบแล้วไม่แตกหักเผาในอากาศแล้วหมองลงถูกต้องเลยดังนั้นเขาจึงนิยมเอาอลูมิเนียมลงไปทำภาชนะใส่แกงใส่อาหารต่างๆนั่นคือสิ่งที่อลูมิเนียมสามารถทำได้เนาะประมาณนี้ไปต่อข้อนี้ครับเขาบอกว่ากำหนดหมู่และคาบของธาตุ A D E X เป็นดังนี้นะครับเขาบอกว่าการระบุสมบัติของธาตุในข้อใดถูกต้องข้อที่1เขาบอกว่าทุกธาตุนำไฟฟ้าจริงไม่จริงเราไปดูที่เขาบอกทุกธาตุนะเคยบอกแล้วใช่ไหมเท่านั้นทุกอย่างเอ้ยน่าจะผิดเราไปเช็คซิจริงไม่จริงอ่ะอันนี้อยู่หมู่อะไรลูกหมู่6เอ๊ะหมู่6เป็นโลหะหรืออะโลหะเป็นอะโลหะลูกอันนี้เป็นโลหะอันนี้เป็นกึ่งโลหะลูกอันนี้เป็นกึ่งโลหะทุกตัวนำไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้งั้นข้อ1ผิดไปแล้วลูกนะข้อ1ผิดไปแล้วนะต่อไปข้อ D มีความเป็นโลหะมากกว่า E จริงไหมจริง D ความเป็นโลหะเราดูที่หมู่ลูกนะ D คือตัวนี้ D กับ E เทียบกันเป็นไงหมู่1ความเป็นโลหะสูงอยู่แล้วนะความเป็นโลหะสูงอยู่แล้วเฮ้ยน่าจะถูกพี่ดอกจันไว้ก่อนเคยสอนแล้วว่าถ้าเจอข้อถูกในข้อต้นๆอย่าเพิ่งรีบตอบให้เช็คข้ออื่นๆก่อนอ่ะมาดูต่อข้อ x เป็นกึ่งโลหะจึงนำไฟฟ้าได้น้อย x เป็นกึ่งโลหะจึงนำไฟฟ้าได้น้อยจริงไม่จริงไม่จริงการนำไฟฟ้าได้น้อยหรือได้มากเราไม่ได้ดูจากว่ามันเป็นกึ่งโลหะแล้วมันนำไฟฟ้าได้คือนำไฟฟ้าได้คือนำไฟฟ้าได้อะมันไม่ได้บอกว่ามากหรือน้อยเราดูที่โครงสร้างของสารดีกว่าดูที่โครงสร้างของสารเราไม่ได้ดูที่ว่ามันอยู่หมู่ไหนนะนั้นข้อ x ข้อ3จึงผิดนะครับต่อไปลูกข้อที่4นะครับอะตอมของ x มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนมากที่สุดนะครับส่วนอะตอมของ a มีมวลน้อยที่สุดลูกเขาบอก x มีวาเลนซ์มากที่สุดจริงไม่จริงไม่จริงนะลูกนะวาเลนซ์มากที่สุดคือต้องเป็นมากสุดคือต้องเป็น a ลูกเพราะอะไร a อยู่หมู่6แสดงว่าวาเลนซ์เป็น6ลูกนะวาเลนซ์เป็น6นะครับส่วน aนะอะตอม A มีมวลน้อยที่สุดจริงไม่จริงมวล A อะตอมน้อยที่สุดจริงไม่จริงไม่จริงหรอก นะมวลไม่น้อยเลยเพราะยิ่งอยู่หมู่6ตัวล่างๆเนี่ยยิ่งอะตอมยิ่งหนักหรอกนะต่อไป A วาเลนซ์มากที่สุดนะ A วาเลนซ์มากที่สุดถูกแล้วส่วนหนึ่งจึงมีแนวโน้มเป็นไงลูกที่จะให้อิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าเมื่อเกิดเป็นสารประกอบขีดเส้นใต้คำพิลูกให้อิเล็กตรอนเอ้ยเคยสอนไปแล้วจำได้ไหมตัวอะไรให้ลูกอะโลหะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่ดีเนาะรับอิเล็กตรอนที่ดีแต่ถ้าเป็นโลหะจะให้อิเล็กตรอนนะฮะดีนะจะต่างกันตรงนี้ลูกระวังให้ดีนะอันนี้จำให้ดีนะจำให้ดีลูกอะโลหะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนได้ดีโลหะเป็นตัวให้ที่ดีเราไม่มีแนวโน้มแบบนี้นะลูกนะเราไม่มีแนวโน้มแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยลูกตลกดีดังนั้นจึงตอบข้อเดียวเลยคือข้อ2ลูกดีมีความเป็นไปได้ที่เป็นโลหะมากกว่า E นะครับประมาณนี้นะพอได้ไอเดียเนาะตั้งกี่ข้อเนี่ย4ข้อนะเอาไปต่อ โอ้โหสำหรับข้อนี้น่าจะยาวนะครับจริงๆแล้วพอถึงข้อนี้แล้วเนี่ยพอทำมาถึงข้อนี้แล้วเห็นว่าผ่านมา4ข้อเห็นว่าเป็นไงคำถามก็ต้องใช้ความรู้เรื่องเดิมๆที่เราเรียนมาเนาะนั้นแล้วก็หลักๆเนี่ยขอฝากไว้นิดนึงนะในการทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เราเรียนไปนะครับน้องจะเห็นว่าเนื้อหาวิชาเคมีเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วเห็นว่าเนื้อหาที่ผ่านมาโจทย์ที่ผ่านมาเป็นไงลูกยังคงใช้เรื่องของการจัดเลอิเล็กตรอนอะไรเป็นวาเลนซ์อะไรเป็นชั้นพลังงานหลักอะไรเป็นโลหะนะความเป็นโลหะดูที่ไหนเนาะสอนไปแล้วครั้งแรกเนาะลองไปทบทวนนะลูกนั้นอันนี้ก็จะให้เห็นแนวว่าเนี่ยคำถามเป็นแบบนี้นะแล้วดึงความรู้อะไรมาบูรณาการในการทำโจทย์ข้อ1-1บ้างนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ขอหยุดไว้ณข้อที่5ก่อนนะหยุดไว้ข้อที่5ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในครั้งหน้า
นะครับกับการตะลุยโจทย์อีกครั้งหนึ่งยาวๆไปเลยนะครับการตะลุยโจทย์อีกครั้งหนึ่งยาวๆไปเลยเพื่อจะได้ต่อเนื่องเห็นครบถ้วนทุกกระบวนการทั้งหมดนะของโจทย์ O-net นะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมอีกครั้งหนึ่งย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้น้องๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่าลืมกลับไปทบทวนที่สอนมาทั้งหมดนะครับสำหรับการทำชุดนี้จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะนั้นแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Get I Style Channelและติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Get I Style